ากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบันทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปขอเสียได้ดอกนะแม่จ้าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจพี่ฝนครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับจ้ารู้ว่าจ้าเครียดเหมือนกันนะฟังแฟรงค์ร้องแต่เขาก็ถึงเวลาของเขาเขาก็เต็มที่นะคะพี่ฝนมีความสุขมากเลยได้ฟังแล้วแบบเหมือนกับเราไม่ได้ยอมให้เขาอ่ะไม่ได้อ่อนข้องให้เขาแล้วเราก็ทำของเราเต็มที่นะคะเสียงเนี่ยพุ่งมากเลยโดยเฉพาะลูกคอลูกเอื้อนก็ละเอียดมากเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับขอบคุณครับท่านแม่เชิญครับเป็นไงแล้วเกรงกดดันพอสมควรครับกดดันนะใช่ครับเพราะว่ามันอาวุธก็มาดีมากเลยใช่ครับเพราะว่ามันผ่านอาการมันส่งผ่านเสียงมาให้เห็นใช่รู้เลยว่ามีอาการเกรงแต่ที่จุดที่หนูทำได้ดีมันก็ทำได้ดีอยู่แล้วลูกทีนี้มันมีจุดได้จุดเสียนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าของแฟรงค์เองเนี่ยแฟรงค์ก็จะมีช่วงแรกๆที่ออกสตาร์ทมาจะมีสายๆแต่เขาก็จะได้ความนิ่งพอสมควรเพราะเขามาสู้ทางนี้รับฝ่ายรับก็อาจจะแบบดูกดดันนิดนึงทางโน้นเขาก็ใส่เต็มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับโชคดีครับเชิญพี่เอฮะเขียนไว้เหมือนกันเลยเห็นเขาแล้วรู้เลยว่ากดดันแน่ๆด้วยเจอารู้ไหมว่าหนูร้องเพลงจบไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเจอาเพิ่งร้องสมัยแรกสมัยที่สองเลยนะอารมณ์มันเป็นประมาณนั้นเลยนะเหมือนตื่นเวทีเหมือนกลัวเหมือนประหม่ามันออกมาจริงๆนะลูกแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเขาอาจจะอยู่กับเพลงได้ไม่นานด้วยเพราะว่าลูกบางลูกนะลูกขายของเพลงหนูก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะอย่างลูกรายละเอียดบางตัวนะได้บันทอนพวกนี้ลูกบางทีแล้วเราทิ้งไม่ได้เลยแต่มันก็มีบางลูกที่ JR เขามาใส่อย่างตอนจบอ่ะอีตัวแม่ที่มาเล่นลูกคออันนี้เขาใส่ของเขาเองมันดีลูกเพียงแต่ว่าในวันนี้แล้วพี่เอจะบอกว่าไอการสู้ในวันนี้ลูกถึงได้บอกว่าสมาธิต้องดีๆแต่เดี๋ยวก็ต้องวัดกันครับว่าระหว่าง JR กับแฟรงค์ใครจะอยู่หรือใครจะไปครับเชิญพี่ตักครับจ้าลูกแต่พี่ตั๊กเข้าใจ JR นะแล้วก็เห็นใจ JR ด้วยร้องคนที่สองเนาะแล้วบังเอิญมาเจอคู่แข่งที่เขาทำไว้ดีด้วยอ่ะเห็นใจเหมือนกันนะเข้าใจจิตใจ JR เลยนะลูกแต่ JR จะยังไงก็แล้วแต่ผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะ JR นะแต่พี่ตั๊กรู้เลยว่า JR สู้ตรงเนี้ยขอนับถือใจ JR เลยเขาสู้เห็นเลยแหละว่าเขาสู้อะไรเงี้ยน่ารักมากเลยลูกก็ขอให้ทั้ง JR แล้วก็แฟรงค์โชคดีนะครับไออันครับเชิญครับสูดหายใจเข้าลึกๆพี่ครับผมก็อยากให้พี่สบายๆครับไม่ต้องเครียดอะไรเยอะกดดันกดดันแน่นอนผมร้อยหนึ่งผมยังกดดันร้องไห้อยู่ตรงนี้ร้องไห้เลยก็อยากให้พี่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้คนอื่นไปเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจพี่นะพี่สู้ๆครับครับผม